ถ่ายต่อคลิปที่3เมื่อกี้สัญญาณมันสั่นแล้วมันเริ่มจะหมดแล้วหมดแรงแล้วนี่คือเขตที่มีคนอยู่อย่างชุกชงโดยเฉพาะในเขตที่คนดำนี่คือเกาะไฮติดินเปล่าเปลือยไม่มีปลาแล้วไม่มีที่ดูดซับน้ำฝนแล้วไม่มีพืชรากคุมดินแล้วไม่มีอะไรจะยึดดินแล้วน้ำฝนชะดินลงจากภูเขาไปสู่ทะเลเกิดการกัดกร่อนของดินอย่างรุนแรงรวดเร็วดินเพาะปลูกไม่ได้เนี่ยมันกัดกร่อนเลยอ่ะบางส่วนของมาดากัสการ์ก็เกาะกัดกร่อนอย่างรวดเร็วมีรอยถูกกัดซะกว้างหลายร้อยเมตรหูนี่เหมือนกับรอยแผลเป็นเลยนะเออหือเหมือนเลือดเลยเหมือนดินตกเลือดถูกซะทำให้ปุ๋ยชั้นดีลงสู่ทะเลหมดซึ่งปกติต้องก่อนตัวด้วยเวลานับพันนับหมื่นปีโอ้เหมือนเลือดวัวเลือดควายเลือดสัตว์ที่ถูกเชือดเลยนะนี่สีธรรมชาติของมันเองนะเนี่ยโอ้เราไม่ต้องบินไปดูเลยเนี่ยสารคดีชุดนี้มันรวมโลกรวมสถานการณ์ของโลกตั้งแต่หนาวสุดร้อนสุดแห้งสุดน้ำสุดแล้วก็ประมวลเขียนขึ้นมาเป็นสารคดีที่ดีมากตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นสารคดีดีขนาดนี้โดยเฉพาะก็มีอักษรไทยให้เราดูเนี่ยถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่ถ่ายทอดให้ดูหรอกนี่คือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องชาวราปานุยพวกเขาคือชาวเกาะอีสเตอร์เขาทำให้เราได้หยุดคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ที่เป็นเกาะที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกชาวราปานุยได้ชักแซงทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความเจริญของพวกเขาล่มสลายบนเกาะนี้เคยมีป่าต้นปาล์มที่สูงที่สุดในโลกแต่บัดนี้มันหายไปแล้วพวกเขาโค่นมันลงจากนั้นก็เผชิญกับการกัดเซาะของหน้าดินพวกเขาต้องออกไปตกปลาก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่มีต้นไม้ที่จะทำเรือโอ้โหแต่เดิมเคยมีความเจริญสุดๆในทะเลแปซิฟิกเป็นเกษตรกรช่างแกะสลักนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่แต่บัดนี้กลับเจอปัญหาพลังประชากรล้นโลกทรัพยากรร่อยหรอนี่แหละคนมันขึ้นมากลายเป็นขยะพวกเขาจะจบลงด้วยการปฏิบัติและการอดอยากไม่มีกี่คนหรอกที่รอดได้ในสถานการณ์นี้นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นและเห็นจุดจบในเวลาอันรวดเร็วมีแต่ความแห้งแล้งคนเยอะแต่ไม่มีอะไรจะกินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตแปซิฟิกแล้วก็กำลังลามระบาดไปทั่วโลกและที่ตรงนี้เป็นที่หนึ่งที่เคยมีกลุ่มคนที่มีอารยธรรมสร้างแกะสลักรูปก้อนหินไว้อยู่ริมชายหาดนะเป็นรูปที่มีชื่อเสียงมากเป็นมรดกระดับโลกเลยนี่มองไปไกลๆก็ค่อยๆเห็นแล้วเนี่ยดึ๊บ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 เป็นความลึกลับมันแท้จริงเกาะอีสเตอร์ซึ่งไม่ใช่เป็นความประหลาดของรูปสลักนี้เรารู้แล้วว่าทำไมชาวราปานุยถึงแก้ไขไม่ทันมันเคยเป็นแหล่งอะไรทำมาก่อนมันเป็นหนึ่งในหลายๆทฤษฎีแต่ก็เป็นประเด็นสำคัญสำหรับพวกเราตั้งแต่1950พลเมืองโลกเพิ่มขึ้น3เท่าโอ้โหและตั้งแต่ปี1950เราได้เปลี่ยนแปลงสถานะรากฐานของเกาะหรือโลกของเรานี้มากกว่าประวัติศาสตร์ 200,000 ปีที่ผ่านมาซะอีกเร็วขึ้นเร็วขึ้นผ่านพระเร็วขึ้นทำลายมากขึ้นไนจีเรียประเทศที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกา 70% ของพลเมืองกลับอยู่ด้วยความยากจนที่นี่มีแต่ความมั่งคั่งแต่ชาวไนจีเรียไม่มีโอกาสเข้าถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลกมีแต่คนรวยครึ่งหนึ่งของคนจนอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นขี้ข้าเป็นแรงงานขั้นต่ำเป็นน้ำมันหล่อลื่นแต่คนรวยก็รวยเอารวยเอา
นี่คือช่องว่างรวยกับจนถูกกับผิดดีกับชั่ววิธีพัฒนาของเราไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกนี้เลยภายใน50ปีข้างหน้าช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยจะยิ่งกว้างขึ้นอีกมันก็ร้อนกับเย็นนะมันก็จะกว้างขึ้นครึ่งหนึ่งของความร่ำรวยอยู่ในมือของคนแค่เพียง 2% ของโลก 2% หนำใจเหลือเกินสะใจเหลือเกินความแตกต่างนี้จะดำเนินต่อไปอีกหรือแน่นอนมันจะเกิดการขึ้นไหวของประชากรในระดับที่เราคาดไม่ถึงนี่คือถนนระหว่างอะไรฮ่องกงกับมาเก๊าป่ะเนี่ยนี่คือเมืองลากอที่มีประชากร 700,000 คนแต่มีพลังงานเพิ่มขึ้นถึง16ล้านคนในปี2025คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเข้าไปแออัดขนาดนี้ลากอเป็นหนึ่งในมหานครที่โตเร็วที่สุดในโลกดูดิรถมันไม่มีแต่ไปเลยคนถูกขับไล่ออกจากที่ดินด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเพราะทรัพยากรล่อยหลอโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย